สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมตองพะโล่แล้วก็รายการคลาส A นะครับห้องเรียนสำหรับคนมีคลาสนะครับกลับมาเจอกับทุกๆคนเช่นเคยเลยนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงการอัปเดตใหม่นะครับของตัว FL Studio นะครับที่เป็น 21.2 เบต้านะครับโหยได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครับคนดูคลิปนี่คือแบบว่า 6,000 กำลังจะ 7,000 แล้วนะตอนนี้นะก็คือแบบเป็นการทำคลิปที่แบบเฮ้ยไม่รู้สึกว่ายอดวิวมันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยคลิปของผมก็ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบขึ้นไวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอเกาะกระแสตัวนี้หน่อยต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ใครที่เคยดูแล้วนะใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่องของผมนะก็จะมีลงคลิปเอาไว้นะครับว่า FL Studio เนี่ยตัวเวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างนะครับรับรองว่าคุณจะต้องว้าวมันแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรารู้กันแล้วเนอะถ้าเกิดว่าคุณไปดูมาแล้วเนี่ยคุณก็จะทราบเลยว่ามันมี1ฟังก์ชันครับที่เราสามารถไอโซเลตเสียงต่างๆจากเพลงเนี่ยแยกออกจากกันได้พูดง่ายๆก็คือสมมติว่าเรามีเพลง1เพลงเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเสียงร้องออกมาได้แยกเสียงเบสออกมาได้แยกเสียงกลองออกมาได้แล้วก็แยกเสียงอินสตรูเมนต์ดนตรีคอร์ดต่างๆเนี่ยออกมาได้หมดเลยอันนี้คือความแบบเจ๋งมากๆเลยปกติแล้วเนี่ยนะครับการทำแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปพึ่งแบบพวกเว็บไซต์ต่างๆเนื้อที่ไปใช้บริการต่างๆเนี่ยเขาก็จะคิดตังค์เป็นรายเดือนหรือว่าบางทีก็คิดเป็นรายครั้งเอานะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันสามารถทำได้เลยนะครับบนโปรแกรม FL Studio แบบฟรีๆเลยนะครับใครที่เป็นยูเซอร์แบบไลเซนส์นะก็คือแบบซื้อตัวโปรแกรม FL Studio มาตัวแท้มานะไปดาวน์โหลดตัวเบต้านี้นะครับบนเว็บไซต์มาลองเล่นกันก่อนได้เลยนะครับซึ่งมันจะไม่ลงทับของเดิมนะมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่แยกกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพอติดตั้งตัวเบต้าตัวนี้แล้วของเดิมหรือไฟล์เซฟเก่าจะหายหมดไม่หายนะครับมันจะแยกกันนะครับเอามาลองเล่นได้ส่วนใครเป็นตัวกุ๊กกูหรือว่าตัวแครกเนี่ยก็อดใจรออีกแป๊บนึงแล้วกันนะครับมันยังไม่มีปล่อยนะเพราะว่าตอนนี้ปล่อยให้นักพัฒนาหรือว่าคนที่เป็นไลเซนส์ยูเซอร์จริงๆเนี่ยเอาไปลองเล่นกันก่อนซึ่งมันก็อาจจะมีบั๊กอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากเลยนะครับแต่ว่ามันเจ๋งจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าพอมันแยกเสียงแล้วเนี่ยนะครับผมก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมานะครับปกติต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมมาเป็นดีเจเนอะเป็นดีเจเป็นอาชีพไปแล้วนะครับก็ปกติเวลาเราจะไปเล่นเพลงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเตรียมเพลงไปเล่นในคลับต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าในเฟสติวัลงานต่างๆเนี่ยหนึ่งเทคนิคเลยนะครับก็คือการเอาเพลงแมชอัพนะครับเอาไปเล่นในเวทีเพลงแมชอัพคืออะไรนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเพลงนะครับ DJ เนี่ยเราก็จะเล่นเพลงปกติทั่วไปที่เราไปดาวน์โหลดมาหรือว่าไปซื้อมาใช่ไหมครับเช่นผมมีเพลง A เนี่ยนะครับผมก็จะต้องเล่นเพลง A แล้วก็หาเพลง B เพลง C อะไรเงี้ยดาวน์โหลดมาเล่นต่อกันเป็น DJ ใช่ไหมครับแต่การแมชอัพเนี่ยนะครับมันคือการที่เราเนี่ยนะครับเอาเพลงเนี่ยโยนเข้าไปในโปรแกรมทำเพลงแล้วสลับเสียงร้องสลับดนตรีกันนะแต่ทั้งหมดนี้นะครับต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันก็คือความสมูทหรือว่าความต่อเนื่องเดียวกันความสมเหตุสมผลกันแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคีย์เดียวกันด้วยนะครับพูดง่ายสมมุติว่าผมมีเพลงยกตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือผมจะเอาเพลงของน้องๆ4 Queen คือใครนะครับวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้แหละนะครับที่เทปเนี้ยจะออนแอร์ที่ผมกำลังจริงๆแหละผมถ่ายเทปนี้น่าจะเป็นวันคืนวันเนี่ยคืนนี้คืนเป็นคืนวันพฤหัสนะแต่ว่าเข้าใจว่าเทปนี้ที่คุณดูอยู่เนี่ยจะเป็นวันเสาร์ที่7ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีคอนเสิร์ต4 Queen นะครับที่น่าจะเป็น Challenger Hall นะครับ Impact เมืองทองนะก็จะเป็นน้องๆ4คนนะครับที่เขาเรียกว่าตัวมัมแห่งวงการตอนนี้เลยนะครับมีใครบ้างมีโบกี้ไรออนมีอิงวอรันทอนมีวีไวโอเลตมีส้มมารีนะครับ4คนนี้นะครับซึ่งผมเองอ่ะซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาครอบครัวนะครับพาภรรยาแล้วก็พาคุณลูกสาวนะครับไปดูด้วยอยากให้ลูกสาวเนี่ยไปสัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับแล้วก็ภรรยาไม่เคยดูคอนเสิร์ตมาก่อนเลยนะครับเออเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากผมก็เลยเนี่ยแหละจะพาไปให้เขาไปสัมผัสบรรยากาศเผื่อลูกสาวผมดูแล้วเกิดแบบอินสปิเรชันหรือว่าเกิดแบบมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นศิลปินเหมือนพี่ๆเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับให้เขาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตสดๆเลยนะครับซึ่งผมก็เลยจะเอาเสียงร้องนะครับของน้องๆเขาเนี่ยนะครับดูดออกมาแค่เสียงร้องนะคุยงานก็คือตัดดนตรีทิ้งปกติแล้วเนี่ยมันทำยากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทำได้แล้วในโปรแกรม FL Studio ไปดูวิธีได้นะในคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมสอนไปนะครับผมก็จะเอาแค่เสียงร้องมานะครับผมก็ทำการจะเอาไปแมชอัพเพลงครับก็คือจะเอาเสียงร้องเนี่ยนะครับไปหาบีทไปหาบีทมาแมชอัพกันนะครับคือดึงแค่เสียงร้องแต่ว่าไปหาบีทใหม่มาสวมอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความเซอร์ไพรส์หรือว่าความสนุกของการเอาเพลงนี้มาผสมกับเพลงนี้ซึ่งอาจจะเนียนก็ได้หรือมันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้อันเนี้ย
มันต้องขึ้นอยู่กับการทดลองไม่มีใครตอบได้ซึ่งอันนี้มันคือความสนุกมากๆเวลาที่แบบเวลาผมเล่นดีเจบนเวทีแล้วจะแบบคนมันจะว้าวแบบเฮ้ยเอาเพลงนี้มาอยู่ในดนตรีนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้มันสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนได้นะครับผมก็เลยคิดไอเดียออกในการทำคอนเทนต์อันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาเพลงเนี่ยนะครับมาผสมกันซึ่งผมก็คิดไปมันก็มาเอ๊ะน้องๆโฟร์ควีนเนี่ยเขามีกัน4คนเราจะไปเอาแมชอัพกับใครดีนะที่มันแบบเป็น4คนเหมือนกันผมก็เลยนึกถึงแบ็คพิงค์ครับแบ็คพิงค์เนี่ยนะครับเขาก็มี4คนพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอานะครับน้องๆโฟร์ควีนเนี่ยนะครับเอาดึงเสียงร้องของแต่ละเพลงของแต่ละท่อนของแต่ละคนมาเนี่ยนะครับไปใส่บีทของแบ็คพิงค์เพลง Love Sick Girl ทำไมต้องเป็นเพลงนี้เพราะว่าเพลงอื่นมันไม่เข้าไง นะพูดง่ายมากผมลองมาแล้ว Love Sick Girl เนี่ยนะครับเป็นคีย์ที่น่าจะอยู่กลางๆของหลายๆเพลงของน้องๆ4คนที่น่าจะเอาเสียงร้องเนี่ยไปสวมได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือทดลองมาแล้วแล้วก็ผมชอบอีกบีทนึงนะครับเป็นบีทของชื่อว่า Fast Forward นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าเป็นของใครนะ Fast Forward เนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดขอไปนะน่าจะเป็น Jion Somi นะคนนี้กำลังดังมากเลยนะครับแล้วก็ท่าเต้นนี่คือดังมากอันนี้คือปล่อยมา1เดือน58ล้านวิวแล้วนะครับก็คือดังมากเป็น K-pop เกาหลีอะไรประมาณนี้นะให้ฟังก่อนว่าเพลงมันจะเป็นประมาณนี้นะผมไม่กล้าเปิดนานนะเดี๋ยวโดนแบนนะเปิดให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันไปลองหาฟังดูนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบีทมันเป็นแบบบีทแบบเหมือน Deep House ซึ่งเป็นแนวที่แบบเฮ้ยผมชอบเลยนะ EDM Deep House เท่ๆเดี๋ยวนี้เกาหลีเขาทำเพลงกันแบบโหสุดมากเลยอ่ะผมไปฟังแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเพลงฝรั่งชัดๆแบบฟิลลิ่งโทนอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าเฮ้ย K-POP มึงทำอย่างนี้ด้วยเหรอวะอะไรประมาณนี้คือแบบว้าวกับเพลงนี้มากผมก็เลยชอบเพลงนี้แล้วก็อยากจะเอาเพลงเนี้ยมาแมชอัพด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเอาเพลงของน้องๆโฟร์ควีนมาแมชอัพกับ Love Sick Girl ของ Blackpink แล้วก็ Jion Somi เพลง Fast Forward ด้วยซึ่งคีย์เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็จะมาบวกลบคีย์นะครับน่าจะเพลงละประมาณไม่เกิน2เซมิโทนนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเรนจ์ที่ยังพอรับได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความสนุกของการแมชอัพให้เห็นภาพรวมก่อนนะว่าเฮ้ยความแมชอัพในวงการ DJ เนี่ยมันทำให้เพลงสนุกยังไงวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูละกันนะครับอ่ะมาที่โปรแกรมนี้ต้องบอกกันนะว่าผมใช้ FL Beta นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ปล่อยรีลีสเป็น Official นะครับผมก็แยกชั้นเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะฮะพูดง่ายคือแยกยังไงผมโยนให้ดูก็ได้ใส่เนี้ยใส่เพลงเข้าไปอย่างงี้สมมติว่าโยนเพลงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราอยากจะแยกเนี่ยนะครับเราก็ไปที่มุมบนตรงนี้เลยนะครับมันจะมีฟังก์ชัน extract stem นะครับ for sample เราก็กดแยกได้เลยว่าเราจะเอากองเอาดนตรีเอาเบสเอาโวคอลอะไรเนี่ยครับกด extract ได้เลยนะครับ CPU ใครแรงก็จะใช้เวลาประมาณ4นาทีใครช้าหน่อยก็ CPU ก็ประมาณ10นาทีอะไรประมาณนี้นะครับลองไปแยกกันดูซึ่งแยกแล้วนะครับผมก็จะได้นะครับเสียงประมาณอย่างนี้เลยข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ทำการมิวเสียงไว้บางท่อนนะครับตัดสลับกับตัวของแบ็คพิงค์เนี่ยแหละครับแบ็คพิงค์ผมก็แยกชั้นเสียงเหมือนกันนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ลองฟังดูนะซึ่งมันก็จะตัดเสียงร้องทิ้งไปแล้วนะครับของน้องแบ็คพิงค์ทีนี้ผมก็จะมาถึงการผสมเสียงแล้วนะครับซึ่งการผสมเสียงนี่นะครับผมจะใช้โปรแกรม Record Box นะโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการเปิดเพลงนะของ DJ แต่ว่าผมเอามาช่วยในการทำ Mashup ยังไงครับก็คือผมเนี่ยไปทำกันบ้านมาก่อนว่าผมจะลองไปหา5เพลงหรือว่าประมาณ 4-5 เพลงเนี่ยของน้องๆโฟร์ควีนเนี่ยทั้งส้มมารีอิมรันทอนวีไวเลตนะครับหรือว่าจะเป็นโวกี้ไลออนเนี่ยลองเอา5เพลงฮิตนะครับของเขาเนี่ยเอามาวางใส่ในนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมีคีย์อะไรบ้างซึ่งมันจะมีคีย์บอกอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ย D major F major F sharp major อะไรประมาณนี้มันจะมีคีย์บอกอยู่นะครับแล้วก็จะมี BPM บอกอยู่ทางด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับผมก็จะกดตัวคีย์เนี้ยปึ้งจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีเพลงอะไรบ้างที่มันมีคีย์อยู่ในเรนจ์ใกล้ๆกันเนี่ยผมก็จะมาเลือกแถว F แถวๆตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอามาทำการบวกลบคีย์ไม่เยอะมากอะไรประมาณนี้นะครับจะได้เห็นคีย์แล้วก็ได้เห็น BPM ที่มันมีความเรนจ์แบบความเร็วใกล้ๆกันด้วยนะครับซึ่งผมก็เลือกมาแล้วว่าผมจะเอาเพลงอะไรบ้างเพลงแรกเลยนะครับก็คือผมจะเอาเพลงไม่อยากคุยนะครับวงเล็บแท็กซี่นี่เพลงนี้ผมก็ชอบนะของ V Violet นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่มันดังเปียงปังมากแต่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบดูน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในคีย์ E flat ใช่ไหมครับเพลงที่2ที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงวาดไว้นั่นเองนะครับ
เฮงออนไว้อยู่ในคีย์ F นะครับ E flat กับ F เนี่ยนะครับมันห่างกันเท่าไหร่มันห่างกันอยู่ประมาณ2เซมิโทนทีนี้ถามว่าผมรู้ได้ไงผมก็จะไปเปิดแบบนี้ประกอบไปด้วยนี่เห็นมั้ยนี่เลยเป็นโนคีย์นะครับซึ่งใครที่ไม่แม่นทฤษฎีดนตรีก็จะต้องดูแบบผมอย่างนี้นะฮะนี่เลยฮะ E flat อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ F อยู่ตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามันห่างกันอยู่ประมาณ2เซมิโทนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะทำการนะครับบวกลบคีย์ในโปรแกรมนำเพลงได้เราจะได้รู้ไงจะจำได้แล้วก็มีเพลงวัดไว้นะมีเพลงไม่อยากคุยแล้วก็จะมีเพลงที่มันเป็นคีย์ F ของส้มมารีเหมือนกันก็คือหรือฉันคิดไปเองเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเหมือนกันนะครับเพลงนี้ผมชอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของอิงก็คือเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะกับก่อนนะเห็นไหมจะอยู่ใน F บนเลยเพราะฉะนั้นเรามี F อยู่3เพลงครับก็คือมีกับก่อนนะของอิงมีส้มมารีหรือฉันคิดเองแล้วก็วัดไว้เห็นไหมอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคีย์แล้วแต่ว่าที่ต้องเปลี่ยนคีย์ก็คือตั้งแต่เพลงไม่อยากคุยนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวโปรแกรมทำเพลง FL Studio ดีกว่านะครับผมก็เอาเพลงนี่แหละครับมาทำการแมชอัพนะครับอย่างเช่นท่อนแรกสังเกตแอปลิปตัวนี้นะครับเพลงที่แบบก็คือเอามาจากเพลงวาดไว้ท้ายๆเพลงนั่นแหละนะครับวาดไว้เขาตรงท้ายๆเพลงเนี่ยเขาร้องมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับวาดไว้ยังอยู่ในทุกฝันท่อนนี้แหละผมก็ดึงแค่เสียงร้องออกมาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เป็นท่อนแบบว่าหวยหวนแรกๆขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็ขึ้นด้วยเพลงของไม่อยากคุยของ V-Violet ท่อนนี้เลยฮะคืนนี้ที่มูทูบาร์วิสกี้ตอนที่สองกว่าเบบี้ฉันว่ามันถึงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยแน่ใจว่าเป็นอะไรมากกว่าเพื่อนกันกับเธอความสัมพันธ์ทีนี้พอเจบท่อนนี้นะครับมันก็จะเป็นเพลงที่เข้าสู่ในท่อนของ P chorus และท่อนก่อนนี้มันคือท่อน verse 1นั่นเองนะครับผมก็เอาเพลงไม่อยากคุยเนี่ยแหละนะครับเอามาเปลี่ยนคีย์นิดหน่อยนะก็คือเอามาเพิ่ม2เซมิโทนนะครับเพื่อให้มันอยู่ในคีย์ที่มันถูกต้องกับเพื่อนๆเขาอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็จะใช้อินโทรของทางเพลง Love Sick ของBlackpink นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือท่อนพีคอรัสตรงนี้นะครับในบาร์ที่21ตรงเนี้ยผมจะไปใช้นะครับของเพลง Fast Forward Fast Forward นะครับของ Jeon Somi แล้วเพราะผมมีความรู้สึกว่าท่อนนี้นะครับของเพลง Jeon Somi เนี่ยมันมีฮาร์โมนีที่มันพร้อมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงลองฟังแค่บีเปล่าๆก่อนนะมันมีแบบเป็นคอร์ดเป็นแบบดูแบบเฮ้ยดูอลังการดูแบบส่งดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีท่อนบิวอัพด้วยมันดูแบบบิวดีอะไรประมาณนี้นะช่วงแบบปลายบาร์ที่27อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาตรงนี้นะครับมาสลับกับเพลง Love Sick แทนเห็นไหมนี่คือการแมชอัพเพลงกันครับก็คือเอาเพลง A กับเพลง B เนี่ยมาตัดสลับท่อนกันแล้วก็เอาโวคอลของเพลงอื่นเนี่ยเอามาผสมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกเพลงจะทำอย่างนี้ได้หมดนะมันก็ต้องอยู่กับว่าเฮ้ยเพลงมันเข้ากันได้หรือเปล่าด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็น F major ด้วยกันก็ใส่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยบางเพลงมันก็ไม่เข้ากันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่าตรงเนี้ยมันเข้ากันดีนะมันอาจจะฟุกก็ได้ของผมอะไรประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เรามาลองฟังกันดูครับว่าท่อนนี้ผมก็เอาเพลงวาดไว้นะครับเอามาร้องในท่อนนี้ครับลองฟังดูนะมันก็จะโยนเข้าท่อนเขาเรียกว่าเป็นท่อนฮุกหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นท่อนดรอปก็ได้นะครับในเพลงของ EDM เขาจะเรียกท่อนนี้ว่าเป็นท่อนดรอปดรอปก็คือท่อนตื้อนั่นแหละท่อนสนุกนะครับแต่ว่าในฟอร์มเพลงของเพลงป๊อปเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นท่อนฮุกใช่ไหมครับเอางี้ผมเรียกมันว่าเป็นฮุกดรอปแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะคือเป็นท่อนที่มันขายที่สุดในเพลงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นดนตรีแบบเล้าๆอารมณ์หน่อยเขาเรียกว่าเป็นดีพเฮาส์อะไรประมาณนี้นะมีความแบบกระชึกกระชักเต้นเก๋ๆสวยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงของวาดไว้ใช่ไหมมันก็จะร้องแบบนี้อ่ะคู่กันไปด้วยแบบนี้
แบบมันก็ดูดีแหละมันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะเอาเสียงร้องในท่อนวาดไว้เนี่ยนะครับเอามาเล่นให้มันเป็นเมโลดี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิค vocal chop ละกันนะครับผมก็จะทำการสไลด์คำแต่ละคำเนี่ยนะครับที่เขาร้องเพลงวาดไว้นั้นเนี่ยเอาออกมาเป็นโน้ตเพื่อที่ผมจะได้กดMIDI ลงไปนะครับในคีย์บอร์ดนะอันนี้คือเป็นเทคนิคเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็น vocal chop นั่นเองนะครับเทคนิคนี้ก็ใช้กันบ่อยนะครับในเพลงของแนว EDM อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมมองว่าไอ้เพลงวาดไว้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เล่น vocal chop แล้วก็ทิ้งร้องไปแบบเมื่อสักครู่นี้มันสวยเกินไปเพราะว่าคำร้องมันแบบมันเหมาะกับเพลงช้าที่เธอเคยบอกฉันอย่าล้อคือคำอ่ะมันยานยานมันก็เลยดูไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาทำการแบบนี้ครับก็คือดับมันคลิกเข้าไปที่คลิปเสียงเนื้อนี่คือทำตามกันได้นะคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปที่ตัวสไลด์ก็ได้นะครับ Open NewSlide Channel นั่นเองนะครับซึ่งกดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำการเปิดตัวปลั๊กอินหนึ่งขึ้นมานะครับมันมีความเจ๋งมากๆเลยปลั๊กอินนี้จะถูกเปิดมาที่ตัว Channel Rack ครับมันจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะตัวนี้ครับคือตัวสไลด์ครับซึ่งมันจะเอาคำของเพลงวาดไว้เนี่ยท่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาสไลด์เป็นโน้ตๆแบบนี้เลยผมกดให้ฟังดูนะมันจะแบ่งคำให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยซึ่งถ้ามันแบ่งไม่ถูกเนี่ยนะครับเราก็สไลด์ตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้มันเริ่มตรงไหนอันนี้คือความเจ๋งของมันมากๆเลยซึ่งเมื่อทำอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะกดโน้ตตรงไหนก็ได้อย่างเช่นอ่ะผมอยากจะกดที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับลองกดดูเห็นไหมมันสามารถสร้างจินตนาการได้ผมอยากจะเล่นแบบอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจะเล่นโน้ตไหนก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเสียงร้องทั้งหมดนี้นะครับมันตรงคีย์อยู่แล้วต่อให้เราจะเล่นโน้ตไหนแบบมั่วๆเนี่ยมันก็ตรงคีย์เพราะว่าโบกี้ไลออนเขาก็ต้องร้องมาตรงคีย์อยู่แล้วถูกไหมไม่มีอันไหนที่มันออฟโน้ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันแค่สไลด์คำเราก็เอามาเล่นแบบโอ้ยสนุกสนานสร้างไอเดียอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็เรียบเรียงออกมาเป็นโน้ตประมาณแบบนี้นะครับลองฟังดูนะเราทำอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยมันดูเพลงมันดูแบบน่าสนใจเพลงมันดูกระฉิบกระฉับหน้าเต้นมายิ่งขึ้นดีกว่าที่แบบว่าเราทิ้งเสียงร้องไว้ธรรมดาอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบเป็นเทคนิคของการทำเขาเรียกว่าเป็น vocal chop ละกันนะในฝั่งของ EDM อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็อาจจะ process ได้นะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเนี่ยผมก็ process ใช้แบบ fast filter proq ตัดยาโลทิ้งใช้ saturizer นี่คือแบบใช้ fl นี่คือต้องชอบมากเลยมันคือแบบเป็นพวกแบบ saturation overdrive อะไรประมาณนี้นะทำให้เสียงพุ่งขึ้นมาข้างหน้ามากยิ่งขึ้นใช้ saturn 2ตัวนี้ก็นะครับของ fast filter ก็ทำให้เสียงเนี่ยมันดูแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับมีตัวSUS 2นะครับตัวนี้ก็เก็บแบบพวกแฮชซาวด์ที่มันกระด้างกระด้างเนอะแล้วก็จะมี Valhalla Room อันนี้เป็นรีเวิร์บที่ผมเอามาใช้เพิ่มนะแล้วก็ OTT ตัวนี้ก็เป็นตัวเทพเป็นมัลติแบนด์คอมเพรสเหมือนกันทำให้เสียงรีเวิร์บมันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย Kickstar 2ในการทำไซช์เชนจะเห็นว่าทุกโน้ตที่ผมกดเนี่ยมันจะมีความวูบวาบนะครับมันจะดังวุบวุบวุบซึ่งการที่มันวูบวาบวูบวาบเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวบีทเนี่ยมันดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวคิกเนี่ยไม่ถูกเมโลดี้ตัวนี้ทับด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคในการทำเนอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนเนี่ยในส่วนของ EDM ผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคอร์ส K-pop นี้ก็มีสอนเหมือนกันนะครับมาเรียนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ข้างล่างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะสอดแทรกไปด้วยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัว manipulator ตัวนี้คืออะไรครับวันนี้เป็นจากค่าย Polyverse นะมันก็จะเพิ่มนะครับเสียงเนี่ยนะครับขึ้นมา12 semitone ก็คือ1 octave แต่ผมสามารถปรับ format ให้มันไม่ต้องเพิ่มได้นะครับมันก็จะทำให้เสียงเนี่ยมันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนะครับลองฟังดูมันก็จะมีความโทนแบบสูงๆขึ้นแบบเนี้ยซึ่งจะ
ช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ในตรงนี้ผมไม่ใช้แล้วกันนะครับอยากให้มันเป็นเสียงแบบเรียวๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเทคนิคนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเอาไปเรียนแบบกันได้นะมันทำให้ท่อนแบบเจ๋งมากยิ่งขึ้นเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นท่อนที่ก่อนจะลงเบรกดาวอีกสักทีนึงนะมันจะเป็นท่อนนี้ก็ปล่อยมันร้องไปเรื่อยทีนี้ท่อนต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นท่อนที่เป็นท่อนขายเหมือนกันนะผมจะสลับมาทางฝั่งของ Blackpink บ้างดีกว่าเมื่อกี้เราใช้บีทของ Fast Forward ของ Jeon Somi ในท่อน Drop Hook แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นท่อนตอนนี้กำลังจะลงมาสู่ของ Breakdown Breakdown ก็คือแบบเหมือนเป็นอารมณ์แบบถ้าในฟอร์มเพลงของ EDM มันคือแบบมันคลายแล้วจากที่เราเต้นๆมาครับแบบคลายผ่อนคลายนิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ฟอร์มจะใช้เพลงของ Love Sick Girl นะครับซึ่งมันจะเป็นบีทแบบนี้นะฮะมันจะมีกีตาร์แบบ stunning แบบเท่ๆฮะโอเคทีนี้ผมก็ใส่เพลงของ Summary เข้าไปเลยครับก็คือเป็นเพลงหรือฉันคิดไปเองนะแล้วก็กลับมาท่อนดอกไม้เหมือนเดิมเบรกดาวต่อไปผมจะเอาเพลงของน้องอิงเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมก็สลับมาทางฝั่ง Love Seeker ในเป็นเบรกดาวที่2ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ออกมาเป็นท่อนดรอปของ Fast Forward อีกเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะไม่ใช้เป็น Vocal Chop ในการปิดท้ายแล้วแต่ว่าจะให้น้องอิงเนี่ยเล่าเรื่องยาวไปจนจบเลยนะครับนี่คือแบบเป็นการเรียบเรียงในสไตล์ของผมนะซึ่งอาจจะไม่ต้องทำตามนี้ก็ได้บางคนบอกเฮ้ยพี่ผมอยากให้แบบว่าเป็น Vocal Chop ปิดท้ายมันจะได้สนุกดีอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าผมมองว่าเราใช้ Vocal Chop ไป2ท่อนแล้วอยากให้ตอนสุดท้ายเนี่ยมันออกแบบว่าสวยๆปิดท้ายก็เลยให้น้องอินเนี่ยร้องยาวไปเลยจนปิดเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งท่อนนี้ผมก็ชอบนะถ้าเป็นบีบเปล่าของ Love Sicker มันจะเป็นเสียงงี้ฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็น passing chord หรือเปล่าหรือว่า borrow chord สักอย่างหนึ่งอ่ะที่มัน off key ออกมาสักคอร์ดหนึ่งเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันทำให้แบบมันเปล่งขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยดูเจ๋งดีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เข้ากับเสียงร้องกับก่อนหน้าของเพลงของน้องอิงด้วยนะครับลองฟังอีกรอบหนึ่งและนี่ก็คือการทำแมชอัพนะครับของน้องๆโฟร์ควีนนะครับแล้วก็บีทของ K-POP นะครับก็คือ Blackpink แล้วก็ Jeon Somi Fast Forward แล้วก็ Love Sick Girl นั่นเองนะครับอันนี้คือลองมาเทสระบบนะครับของ FL 21.2 Beta ด้วยนะครับว่าการแยกเสียงอะไรประมาณนี้ Isolate เสียงเนี่ยนะครับมันเจ๋งแค่ไหนเนอะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราแยกเสียงได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะมาทำในแง่ของการแมชอัพเพลงในสไตล์ที่แบบดีเจเขาชอบทำกันก็ได้หรือเราจะแซมแค่เสียงกองแต่ว่าจะไปเอาเสียงกีตาร์ของ Love Seeker มาผสมกับ Fast Forward อันนี้ทำได้หมดเลยนะครับแสดงว่ามันก็จะเปิดจินตนาการมากๆแต่ว่ามีข้อระวังอย่างนึงนะครับการทำอย่างนี้เนี่ยบางทีแล้วอาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะเกิดว่าเป็นแบบพวกเพลงที่เขาดังๆอย่างเงี้ยนะครับเราไปแซมกองเข้ามาเราไปแซมซิงเข้ามาเนี่ยผมว่าเนี่ยโดนแน่นอนแต่ว่าถ้ามันเป็นเพลงเก่าๆคลาสสิกแบบเมื่อ20ปีที่แล้วเราอาจจะไปเอาบีทฮิปฮอปหรือว่าแซมของกองตัวเนี้ยเอามาใช้ผมมองว่าอันเนี้ยน่าจะไม่มีรอยัลตี้แล้วนะครับก็เอามาทำได้หรือถ้าเราจะเอามาจริงๆเนี่ยเราต้องเอามาบิดนิดนึงครับเราต้องไม่เอามาแบบเป็นลูปเลยอย่างเช่นผมอาจจะ CR ผมอาจจะชอบเสียงซินของ
ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดใช่ไหมครับผมก็ดูดมาก่อนแล้วผมก็จะตัดแค่ส่วนของเสียงซินเนี่ยนะครับแค่โน้ตเดียวแต่เอามาสลับเอามาเล่นเป็นโน้ตอะไรประมาณนี้มันทำได้เล่นแร่แปรธาตุเอาเนื้ออะไรประมาณนี้อย่าเอามาทั้งดุนนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์กันเยอะๆละกันนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเรียนทำเพลงด้วย FL Studio นะครับผมมีคอร์สสอนด้วยนะครับมีทั้งคอร์สฮิปฮอปคอร์สสอนทำดนตรีคัฟเวอร์แบบง่ายๆสอนเทคนิคแบบตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับใครอยากจะมาอัดเสียงร้องอยากจะมาอัดดนตรีหรือว่าอยากจะทำเพลงของตัวเองเนี่ยนะครับด้วย FL Studio ผมก็มีเหมือนกันโปรแกรมอื่นก็มีด้วยนะครับลองสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องนะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับมีคลิปพิเศษให้คุณได้ดูก่อนใครด้วยนะครับแล้วก็มีแซมเปิลลูปเสียงแจกให้เดือนละ100เสียงนะครับสำหรับเมมเบอร์เลยนะครับวันนี้ผมต้องอัพโหลดลาไปก่อนแล้วกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะละกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยละกันนะครับขอบคุณครับผมHow